จากเรื่องหน้าดูเลยเนี่ยเนี่ยหมูเนี่ยกินได้ครับครับครับหายไหมเอาไปนี่เอาไปตามมาที่เรายิงที่พวกเราออกปั่นจักรยานวันนี้กิจกรรมในการวันนี้ทริปสุดท้ายของอาจารย์สุพลตาสิงห์นะครับว่าเราจะร่วมปั่นจักรยานเพื่อระลึกถึงให้ท่านเนาะวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็ในการวันนี้จะไปโรงพักไปให้กำลังใจให้กำลังใจกับผู้กำกับนะครับว่าให้ว่าเอาช่อดอกไม้ไปมอบให้ท่านว่าในการที่ท่านทำตรงไปตรงมาให้พวกกับชาวจักรยานทั่วประเทศนะครับจะได้รู้ว่าข่าวนี้คือตำรวจก็มีตรงไปตรงมาแบบให้ความยุติธรรมกับพวกจักรยานครับแล้วหลังจากเสร็จที่โรงพักก็จะไปยังไงต่อถ้าเสร็จโรงพักก็จะไปบ้านงานศพครับไปวันสุดท้ายไปไหว้ศพแล้วก็จะเอาจักรยานขบวนไปเสียครับไปเผาศพไปส่งศพครับเราหวังว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างไหมครับก็ผมก็ว่าอย่าให้เป็นตัวอย่างไม่อยากให้มีอีกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเมาขับเนาะเมาขับผมก็ว่าอย่าให้เป็นกรณีเมาไม่ขับดีกว่ารายสุดท้ายเดียวเนาะให้แบบเมาไม่ขับดีกว่าทุกคนขอคือพวกจักรยานทุกคนนะครับก็ขอทางไม่ใช่เยอะนะทางซ้ายนิดนึงทุกคนคือไม่อยากขี่บนถนนใหญ่เนาะก็ขี่ซ้ายตลอดทุกคนดูได้ครับมันนอกจากกิจกรรมใหญ่ๆถึงจะเต็มถนนผมก็ขอกรุณาพวกใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับเห็นใจพวกชาวจักรยานนะครับทั่วประเทศนะครับ